สวัสดีนุชไปดิบกาแฟกันนะฮะวันนี้สำลีจะทำกาแฟดิบค่ะโดยที่จะใช้เมล็ดกาแฟขั้วกลางนะคะสำลีได้เมล็ดกาแฟตัวนัว3ชาตินะคะจากพี่เล็กอารามาวันนี้ก็เลยจะเอามาทำกาแฟดื่มค่ะความรู้สึกของวันนี้ก็คืออยากจะได้กาแฟที่จิบได้ทั้งวันนะคะอยากให้มันมีคาเฟอีนเยอะๆหน่อยก็เลยเลือกที่จะเอามาทำดิบนะคะบางคนบอกว่าเฮ้ยกาแฟขั้วกลางเอามาทำดิบได้ด้วยเหรอทำได้ค่ะถ้าเราอยากจะดื่มนะคะคือส่วนใหญ่เวลาที่เราทำกาแฟดิบใช่ไหมเราก็จะเลือกเป็นเมล็ดกาแฟขั้วอ่อนใช่ไหมคะมาทำแต่ถามว่าถ้าเรามีกาแฟขั้วกลางเนี้ยเราจะเอามาทำได้ไหมมันก็ได้ทั้งนั้นแหละมันไม่มีถูกไม่มีผิดเนาะมันก็แล้วแต่ว่าเราอยากจะดื่มแบบไหนซึ่งวันนี้นั่นแหละค่ะตามที่บอกข้างต้นว่าสำลีอยากจะดื่มกาแฟใส่นมที่จิบได้เรื่อยทั้งวันอยากจะนั่งทำงานไปจิบกาแฟไปนะคะก็ตัวนี้ทำออกมาแล้วเนี่ยเขาก็จะให้ความไลท์ๆหน่อยนะเพราะว่าเราใช้เรโช1:15ในการทำกาแฟใช่ไหมน้ำมันก็จะเยอะแล้วยิ่งเอาไปผสมนมมันก็จะเจือจางหน่อยนะคะก็จะเติมน้ำแข็งน้อยๆเอาแล้วกันเพื่อไม่ให้มันเจือจางไปมากกว่านี้นะคะโอเคละเรามาเริ่มทำกันเลยนะเราจะใช้กาแฟนะคะ22 กรัมเพราะว่าวันนี้เราจะทำ2 เสิร์ฟของเราแล้วก็ของแฟนเราอีกแก้วหนึ่งนะคะก็มาเริ่มทำกันเลยสำลีก็จะดิบกาแฟให้ออกมาในสไตล์ของสำลีนะคะก็เริ่มพัวกาแฟเลยกาแฟตัวนี้ก็คั่วใหม่หน่อยก็จะมีแก๊สเยอะหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะรินน้ำพัวกาแฟไปที่75 มล.เลยค่ะแล้วก็รินต่อนะคะคือการดิฟของสำลีครั้งนี้นะสำลีจะทดลองไม่ได้จับเวลาอะไรขนาดนั้นนะคะก็คือพอน้ำกาแฟเนี่ยเริ่มไหลลงสำลีก็จะพัวต่อไม่ให้กาแฟมันแห้งนะคะก็พัวต่อไปแบบตามสูตรที่สำลีเขียนไว้ให้ในคลิปเลยนี่นะคะก็ค่อยๆรินน้ำน้ำที่สำลีใช้อาจจะต้มประมาณ90 องศานะคะทำไมไม่ใช้93ก็เพราะว่าสำลีไม่ได้อยากจะสกัดให้มันขมขนาดนั้นนะก็เลยเลือกที่จะลดอุณหภูมิของน้ำที่จะสกัดกาแฟนั่นเองนะคะนี่ค่ะก็ค่อยๆรินไปเห็นไหมว่าแก๊สมันออกมาเยอะแล้วทำไมสำลีถึงไม่ได้แบบพัวเต็มพัวแบบน้ำเต็มตั้งแต่แรกหมายถึงว่าพัวน้ำให้มันกระทบกาแฟเยอะตั้งแต่แรกนะคะเพราะว่าสำลีอยากจะให้มันแรกๆเนี่ยอยากจะสกัดตรงกลางก่อนก็เลยหมุนน้ำเป็นเหรียญ10ตรงกลางนะคะแล้วก็พอรอบที่2รอบที่3เนี่ยค่อยเก็บขอบนะคะก็คือรินน้ำให้มันทั่วผงกาแฟอันนี้มันก็เป็นเทคนิคของสำลีเอง เวลาที่ทำกาแฟดิบที่เป็นเมล็ดขั้วกลางอะนะส่วนนมที่สำลีเลือกใช้นะก็จะเป็นนมวัวนี่แหละนมฟูลแฟตหรือถ้าใครอยากจะกินนมอื่นๆเนี้ยนะก็สามารถเปลี่ยนได้นะคะนี่กาแฟดิบเสร็จแล้วเอาไปใส่นมก่อนนะ